วิษณุห่วงข่าวเช้าวงการพระชี้สำนักพุทธดำเนินการอยู่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องอื้อเช้าในวงการสงฆ์ที่อาจลามไปหลายวัดหรือไม่ว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกแต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวลองคิดกันดูซึ่งในอดีตปี2500เราเคยมีกฎหมายที่มีการระบุว่าพระที่ทำปาราชิกโดยเสพเมถุนกับผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงสมัครใจหรือไม่ถือว่าพระสงฆ์และผู้หญิงมีความผิดปัจจุบันกฎหมายนี้ไม่มีแล้วการเรียกร้องให้มีกฎหมายลงโทษแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ขัดข้องเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธและอาจจะต้องมีกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนาและนักกฎหมายมาร่วมกันพิจารณาหรือจะเขียนใหม่ให้ดีกว่าเดิมอย่างไรเพราะเหตุผลตอนนั้นจำเป็นต้องยกเลิกวันนี้เราพึ่งพาประชาชนและสื่อมวลชนดีที่สุดเชื่อว่าสำนักพระพุทธศาสนาดำเนินการอยู่มีการประสานกับเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจสอบเมื่อยอมรับเท่ากับว่าปาราชิกโดยเสพเมถุนไม่สามารถบวชได้อีกตลอดชีวิตและนี่คือเหตุผลว่าทำไมปี2500จึงมีการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้เพราะถือว่ารับโทษทางวินัยของพระสงฆ์ไปแล้วส่วนปัญหาเรื่องของเงินทอนวัดถามว่ายังมีอยู่อีกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ารอดูอีกสักพักแล้วกัน